สำหรับการดูฮวงจุ้ยคอนโดเราใช้ประตูของคอนโดหรือใช้ประตูห้องภายในคอนโดเป็นประตูหลักสำหรับการดูฮวงจุ้ยคอนโดนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักการคือมองคอนโดเป็นเหมือนกับอาคารหรือบ้านขนาดใหญ่ที่มีหลายๆครอบครัวอาศัยอยู่ภายในดังนั้นเนี่ยประตูที่เป็นประตูหลักที่ใช้ในการดูฮวงจุ้ยจึงเป็นประตูของคอนโดเนื่องจากว่าคอนโดเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนเขาดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็คำนึงเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งเรื่องของพลังงานหรือว่าทิศทางที่ดีที่ส่งเสริมคอนโดทั้งตึกสำหรับห้องเราเองนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกโซนที่เป็นโซนที่เป็นทิศทางที่ส่งเสริมเป็นตำแหน่งที่ดีอันนี้ก็เรียกว่าดีซ้อนดีที่สำคัญเนี่ยการปรับแต่งต่างๆภายในห้องของเราเนี่ยเราสามารถปรับแต่งภายในห้องของเราได้แต่เราไม่สามารถที่จะไปปรับแต่งคอนโดทั้งตึกเนี่ยได้ดังนั้นการที่เราเลือกเราต้องให้ความสำคัญกับการเลือกในส่วนของตัวตึกคอนโดและการใช้ประตูหลักของคอนโดเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางเป็นตัวกำหนดในเรื่องของคอนโดนี้จะส่งผลดีหรือไม่ดีต่อเราเป็นหลักไว้ก่อนหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับในส่วนของพื้นที่ย่อยในแต่ละห้องนั่นก็หมายถึงห้องที่เราเลือกที่อยู่ภายในคอนโดนั่นเองซึ่งสามารถปรับแต่งได้ง่ายกว่าดังนั้นหลายๆท่านที่ต้องการจะเลือกซื้อคอนโดก็ต้องให้ความสำคัญกับตัวคอนโดเนื่องจากว่าการที่เราเลือกคอนโดที่มีศักยภาพคอนโดที่เป็นทำเลที่ดีทิศทางที่ดีอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วส่งเสริมให้มีความรุ่งเรืองมีการคมนาคมสะดวกมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตแต่ห้องของเราอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีอยู่ในทิศทางของประตูด้านในเนี่ยไม่ได้ดีแต่เราเองเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับแต่งในส่วนฮวงจุ้ยด้านในคอนโดของเราได้เพราะเป็นห้องของเราเองในทางกลับกันถ้าเราเลือกห้องภายในของเรามีทิศทางมีองศาที่ดีมากๆในทางฮวงจุ้ยแต่กลับกันเรื่องของทำเลโดยรวมของตัวคอนโดทั้งตึกไปอยู่ในซอยแคบๆไปอยู่ในจุดที่ขาดความเจริญก้าวหน้าไปอยู่ในทิศทางที่ไม่เหมาะสมการที่จะดึงพลังให้ตัวเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าโดยการจัดฮวงจุ้ยภายในห้องของเราห้องเดียวเนี่ยมันส่งผลน้อยมันเทียบไม่ได้กับการที่ตึกใหญ่ๆทั้งตึกเนี่ยมีพลังในการส่งเสริมตัวเราดังนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นวิธีคิดในการที่เราจะเลือกซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งโดยให้ความสำคัญกับการเลือกในส่วนของตัวคอนโดแล้วก็ประตูคอนโดหลักเป็นสำคัญก่อนหลังจากนั้นค่อยมาปรับแต่งเสริมเติมแต่งฮวงจุ้ยภายในห้องของเราให้มันสอดคล้องกันเรียกได้ว่าถ้าเลือกทำเลดีและได้ห้องที่ดีเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมแบบดีซ้อนดีในการเลือกห้องที่เป็นห้องพักอาศัยสักห้องหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนแล้วก็การใช้ชีวิตนี่คือวิธีการแล้วก็วิธีในการจัดฮวงจุ้ยแบบอยู่ดีมีเฮงหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถตอบคำถามได้นะครับว่าเลือกประตูไหนเป็นประตูหลักในการใช้ในการจัดฮวงจุ้ยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ